กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2571ต่อองค์การยูเนสโกอันหนึ่งวาระก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระสงฆ์ไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกมาแล้ว4รูปได้แก่1สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 2. ท่านพุทธทาสภิกขุ 3. หลวงปู่มั่นภูริทัตโต 4. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส